ับมาช่วงนี้นะคะมีความคืบหน้าถึงคดีที่เกี่ยวข้องกับประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์คือจะเห็นว่าช่วงหลังๆอาจจะดูเงียบๆไปนิดนึงนะคะหลังจากที่ก่อนหน้าก็จะมีข่าวเยอะเลยว่าวิ่งเต้นช่วยกันหลากหลายคดีแต่ว่าเจ้าตัวเองก็ตกเป็นจำเลยโดนฟ้องร้องเหมือนกันนะคะฐานไปทุจริตเบิกเงินจากธนาคารที่ทางปปง.เนี่ยมีคำสั่งอายัดเอาไว้นะคะแต่ว่าล่าสุดศาลก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วนะคะก็บอกไม่เป็นไรครับเพราะว่าศาลบอกว่าพยานโจทย์เนี่ยไม่มีน้ำหนักเพียงพอคือเป็นแค่เรื่องที่เล่ามานะครับเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าหลุดไปสำหรับคดีนี้นะศาลท่านก็พิพากษายกฟ้องไปนะคะวันนี้เนี่ยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางค่ะนัดฟังคำพิพากษาคดีที่นางสาวรัตติกาชนวิริยบุญซึ่งเธอเป็นเจ้าของกิจการร้านรับซื้อขายแลกเปลี่ยนและซ่อมแซมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือย่านมาบุญครองนะคะเธอเนี่ยเป็นโจทยื่นฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมและตำรวจกองปราบปรามพร้อมพวกรวมทั้งหมด6คนด้วยกันในความผิดฐานร่วมกันปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157และร่วมกันสนับสนุนกับเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ทุจริตต่อหน้าที่เบิกถอนเงิน11ล้านบาทจากบัญชีธนาคารที่ถูกสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.อายัดเอาไว้จ่ายให้ผู้เสียหายคดีช่อโกงประชาชนนำมาแบ่งกันเองจนผู้เสียหายตัวจริงได้รับเงินไม่ครบนะคะครับศาลเองก็พิเคราะห์นะครับท่านผู้ชมบอกว่าพยานฝ่ายโจทก์คือเป็นแค่พยานบอกเล่าอะน้ำหนักก็เลยไม่พอครับก็เลยพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมด6รายด้วยกันคุณอัจฉริยะก็ออกมาพูดนะครับหลังจากฟังคำพิพากษาก็บอกว่าขอบคุณศาลที่ให้ความเป็นธรรมที่ผ่านมาก็ยืนยันตลอดว่ามีความบริสุทธิ์ไม่มีพฤติการการกระทำความผิดทุจริตการเบิกเงินดังกล่าวก็เป็นการเบิกเงินไปตามขั้นตอนของกฎหมายครับเราไม่ได้เอาเงินนะครับจากการที่เราไปเบิกเงินเกินนะครับแล้วก็เอามาแบ่งกันเพราะตอนที่เราเบิกเงินเนี่ยนะครับเราทำตามมติของคณะกรรมการธุรกรรมของปปง.ที่มีหนังสือแจ้งคุ้มครองสิทธิ์ให้กับผู้เสียหาย2บัญชีนะครับซึ่งเราก็ทำตามขั้นตอนโดยที่ตำรวจกองปราบปรามก็ทำตามขั้นตอนตามกฎหมายมีการหารือไปมาระหว่างกองปราบปรามกับธนาคารแล้วก็ปปง.นะครับซึ่งวันที่เราไปรับแค่เช็คเนี่ยก็ผู้เสียหายไปรับนะครับทางผู้เสียหายและทางผมเองเนี่ยก็ทำตามมติที่ทางหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดำเนินการทั้งสิ้นครับคุณอัจฉริยะบอกนะคะว่าถึงการจะฟ้องกลับคู่กรณีหรือเปล่าเนี่ยก็บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องพิจารณาอีกทีล่ะแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยคงจะต้องฟ้องกลับพยานเท็จ1รายของฝ่ายโจทย์นะคะเนื่องจากว่าไปพบว่ามีการทำข้อมูลหลักฐานปลอมเอามาใช้ในการต่อสู้คดีด้วยนะคะเจ้าตัวก็คือนอกจากวิ่งเต้นช่วยเหลือเรื่องของคดีคนอื่นแล้วก็มีหลายคดีนะคะที่ตัวเองเนี่ยตกเป็นจำเลยถูกฟ้องร้องซะเองด้วยเหมือนกันดูแลตัวเองด้วยนะครับอันนี้